เอาบทสัมษณ์อะไรมาให้ผมเนี่ยผมรู้สึกว่าไปเยอะไปเยอะไปเยอะก็เอากันหน่อยทักทายกันบ้างประการต่อมานะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องพูดถึงความเคลื่อนไหวของท่านนายกหน่อยฮะเพราะว่าท่านนายกมากมายด้วยสีสันครับวันนี้ครับเริ่มตั้งแต่เช้าก่อนเข้าประชุมครมที่หน้าตึกบัญชาการปรากฏว่ามีคณะแสดงศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับของอกรมการศาสนาเนี่ยนะ กระทรวงวัฒนธรรมได้เอาการแสดงชุดกระต้วแทงเสือครับมาแสดงต่อหน้านายกรัฐมนตรีสื่อมวลชนทั้งหลายคณะรัฐมนตรีใครต่อใคร,ใคร,ใครอยู่กันเพียบคือการแสดงกระต้วแทงเสือเนี่ยนะท่านผู้ชมท่านจําได้เนี่ยนะครับเป็นการแสดงชุดที่เป็นที่คุ้นหูคนไทยก็เพราะว่านายกรัฐมนตรีพูดที่ขอนแก่น ตอนไปลงพื้นที่แล้วเจอน้องๆน,นักศึกษากลุ่มดาวดินห้าคนก็ใส่เชื่อไม่เอารัฐขับระหารและไปชูสนิ้วครับนายกลงจากเวทีก็ให้สัมภาษณ์บอก่านึกว่าเขาเล่นกระตั้วแทงเสือนั่นนะครับคำว่ากระตั้วแทงเสือเนี่ยก็เลยติดหูคนไทยมาแต่นี้เข้าใจว่าทางกรมการศาสนาเนี่ยคงประเมินว่านี่เป็นการแสดงชุดโปรดของนายกอะ่ะนายกก็เลยหยิบยกมาเป็นตัวอย่าง คือแทนที่บอกว่านึกว่าจะเป็นการเล่นลีลีเข้าสารมอนซอนผ้าไม่ใช่ฮะแกบอกว่านึกว่ากระตัวแทงเสือวันนี้พอเห็นการแสดงกระตัวแทงเสือน้าทำเนียบเท่านั้นนะครับท่านนายกก็บุกเข้าไปชิงอิโต้จากนักแสดงแล้วก็ไล่ฟันอยู่กับนักแสดงสองสำดาบครับฟันกันเสร็จแล้วก็ทําท่าเวียงอิโต้ผ่านหน้าผู้สื่อข่าวในว่าเป็นการหยอกล้อกันเล่นอันนี้ก็เป็นสีสันนะครับเป็นอารมณ์ของท่านนายก ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอารมณ์ของสังคมที่มองเห็นเข้าไปเนี่ยจะคิดยังไงคงคิดได้แตกต่างหลากหลายแล้วครับแต่ผมเทียบง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันว่านี่ถ้าสมัยก่อนเป็นท่านนายกยิ่งลักเนี่ยนะเกิดว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยจัดรำฉุยฉายมารำอยู่หน้าห้องประชุมครมอและท่านนายกก็ไปรำด้วยเนี่ยนะสมมติเนี่ยนะหรือมีการรำอวยพรแล้วก็นางรำถือพานดอกไม้ ทำท่าจะโปรยในการไร่ดําแล้วท่านนายกยิ่งรักก็ไปชิงเอาพานมาแล้วก็รําแล้วก็โปรยไปเองเนี่ยผมว่าคนที่จ้องจะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไปไกลแล้วนะครับไปไกลแล้วแต่ว่าพอเป็นนายกประยุทธ์นี่คนที่เคยวิจารณ์นายกยิ่งรักก็อาจจะบอกน่ารักคลิกคุอานน์เนดูดูเข้าใจทําเนี่ยเรื่องราวมันเป็นแบบนี้แหละครับประเทศไทยท่านผู้ชมรถไฟเหมือนกันนะ รถไฟความเร็วสูงสมัยนายกยิ่งรักนี่ยความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะสร้างเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้400ล้านรถไฟความเร็วปานกลางนะครับคือช้ากว่าช้ากว่าของนายกปูอีกครับจะสร้างเนี่ย500ล้านผมก็เลยถึงบางอ้อว่าอ๋อรถไฟเนี่ยยิ่งช้ายิย่งแพงคือของนายกปูเร็วไงเลยถูก ช้าเลยแพงหรือถ้าเอากันแบบนี้ผมว่าไม่ต้องสร้างเพิ่มนะไอ้ที่มีอยู่นี่น่าจะแพงที่สุดอยู่แล้วใช้ไปก่อนก็แล้วกันเนี่ยแต่ว่าคนที่เคยวิจารณ์รถไฟความเร็วสูงนายกปูนี่ไม่วิจารณ์นะครับรถไฟความเร็วความเร็วสูงนายกตู่ให้มันได้อย่างนี้สิครับประเทศไทยสงสัยว่าคนที่เคยวิจารณ์นายกยิงลักและพอเกิดเหตุแบบเดียวกันหรือหนักกว่านี่นะ ไม่วิจารณ์รัฐบาลน,นี้อาจจะเพราะหลงเสียงเพลงก็ได้เพราะท่านนายกให้ข่าวว่าท่านแต่งเพลงอีกแล้วครับท่านผู้ชมจะเป็นของขวัญส่วนตัวให้กับประชาชนชื่อเพลงเพราะเธอคือประเทศไทยจะออกเผยแพร่ในช่วงปลายปีนี้แหละครับสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี่ผมฟังฟังดูผมว่าจะแต่งสักเพลงเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมจะฝากให้กับพี่น้องประชาชนเป็นของขวัญนนะ่ะใครอยากรับก็รับใครไม่อยากรับก็ไม่ว่ากันนะครับ ผมแต่งแล้วผมมอบให้อุบไว้ก่อนนะครับว่าจะแต่งเพลงอะไรท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาเปิดในรายการนี่แหละฮะเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ